ค่ะวันนี้ก็จะมาทำคุกกี้ที่เรียกว่า Gingerbread Man นะคะเป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับในช่วงคริสต์มาสนะคะส่วนผสมก็จะมีเราจะใช้เป็นแป้งที่สำเร็จรูปแล้วนะคะก็ซื้อมาจาก Tesco นะคะแล้วก็มีเป็นGolden Syrupเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นค่ะแล้วก็มีเนยสดนะคะน้ำเย็นสะอาดแล้วก็ที่ตกแต่งก็เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็เป็นแมชเมลโล่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์ของตัวซินเจอร์เบิร์ดแมนนะคะอันนี้มี3ขนาดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ